ันทำเรื่องราวนั้นคนตอนนี้เราเป็นผู้ประสบภัย80ขนาดเท่านาถ้าใครมาแนะนำให้มาลองเลยอาหารที่เราจะต้องมากินนะคะถ้ามาไต้หวันเป็นทางขึ้นเขาอ่ะนี่น่าจะเป็นซิกเนเจอร์นะเนี่ยมาแบบอะไรนะผู้ประสบภัยหมดหรือเปล่าอันนี้ตื่นเต้นมากเลยลำบากเนาะไปรุ่นไต้หวันนะวินเทจเลยนะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่สนามบินเทาหยวนประเทศไต้หวันนะคะวันนี้จะพาเพื่อนทุกคนเนี่ยมาเที่ยวกันที่ไต้หวันนะคะคือเรามาจำนวน7วัน6คืนเลยนะคะคือมาแบบจุกๆเลยข้อหนึ่งนะคะทุกคนเราจะนั่งรถมันจะมีรถไฟที่นั่งระหว่างเทอร์มินอล1ไปเทอร์มินอล2ได้เลยนะคะสะดวกมากๆเลยคลิปนี้ก็จะเป็นการมาไต้หวันครั้งแรกของอ้อมเลยนะคะแล้วก็เป็นการเดินทางมาต่างประเทศคนเดียวครั้งแรกด้วยเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟเข้าในเมืองนะคะเดี๋ยวเรามาซื้ออีซี่การ์ดกันก่อนเลยนะคะจุดนี้จะเป็นจุดที่ซื้ออีซี่การ์ดนะคะเราจะต้องนั่งไปลงที่ซีเหมือนติงนะคะเพราะเราพักที่นั่นนะคะทุกคนคือมีอีซี่การ์ดใบเดียวคือสะดวกมากๆเลยนะคะแค่เติมเงินก็คือใช้ขึ้นรถไฟฟ้าได้แล้วก็ใช้ซื้อของได้ด้วยนะคะทริปในครั้งนี้นั่นคือคุณเจนนั่นเองเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่เป็นเรื่องอยู่เวียดนามาแล้วนะคะคนนี้ข้ามวันข้ามคืนมาจากไหนนะมาจากอเมริกามาจาก LA Los Angeles ก็ยังไม่ถึงที่ไหนเลยไม่ถึงที่ไหนเลยต่อมานี่อีกน่าจะใกล้จะครบ24ชั่วโมงแล้วแหละยี่สิบสี่ชั่วโมงพอดีวันนี้น่าจะไม่ได้ไปไหนจะอยู่ที่แถวนั้นแล้วก็เข้าที่พักเลยอาจจะไปช้อปปิ้งนะทุกคนเดี๋ยวไปดูว่าคุณเจนจะได้เสื้อผ้าอะไรกลับมาหรือเปล่าดูกระเป๋าก่อนกระเป๋าใหญ่มากกระเป๋าอันนี้คือกระเป๋าเมกากระเป๋าอันนี้เสื้อผ้าที่ใส่เมกาแต่ไม่มีเสื้อผ้าที่ใส่นี่ทางเหนือตลอดโรงแรมนี้ที่เราจองนะคะก็จะอยู่ประมาณ 3,400 ดอลลาร์ไต้หวันนะคะจริงๆอ่ะเราเพิ่งจองนะคะทุกคนจองตอนมาถึงสนามบินเทาหยวนได้ซ้ำนะคะคือเราไม่มีเวลาจองเลยอ่ะเราก็ใช้เวลาแบบในการจองตอนนี้ที่สนามบินกันนะคะคือโรงแรมนี้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะคะคือห้องอ่ะกว้างมากแล้วก็ได้2เตียงด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือมีระเบียงด้วยทุกคนคือระเบียงแบบค่อนข้างที่จะโอเคเลยอ่ะออกไปดูเมื่อกี้หายากเหมือนกันนะคะโรงแรมที่มีระเบียงให้แบบนี้ค่ะThank you.
คัญคืออยู่ในย่านซีเหมือนติงได้คือเดินทางแบบไปช้อปปิ้งไปกินข้าวอะไรคือสะดวกมากๆเลยค่ะอันนี้จะเป็นวิวข้างนอกนะคะคือโอเคมากๆเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ5โมงเย็นนะคะคือเราติดฝนอยู่ในห้องนะคะทุกคนออกมาไม่ได้เราก็เลยเพิ่งมากินอาหารเย็นกันช่วงนี้เลยก็คือฝนก็ยังตกอยู่นิดๆได้หน่อยนะคะแต่ก็ต้องเดินออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินบะหมี่อาจงกันนะคะนี่ป้อมหมาที่ทุกคนอยากได้เดี๋ยวจะมาดูอันนี้ที่เขาต่อคิวซื้อมาเจนเขาไม่มีโต๊ะนั่งใช่ไหมเจนซื้อทีมเลยจ้าเราก็จะมากินที่หน้าร้านเลยลองชิมดูสิคะไม่เป็นไรดูสิมีอะไรอันนี้ก็จะเป็นหมูแล้วก็มีเส้นเหมือนเห็ดเข็มทองแต่มันไม่ใช่นะมันเป็นเส้นนูโดนะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวมันคือคล้ายอะไรนะกระเพาะปลาบ้านเราปะใช่เป็นไงอร่อยเฮ้ยไปใส่อันนี้ก่อนไอ้ก๋วยเตี๋ยวอะซอสดำน่ะอ๋อเหรออืมต่อไปยังไงนะช้อนเดียวก็พอใช่ไหมใส่ช้อนเดียวก็พอถ้า2ช้อนมันอาจจะแบบเปรี้ยวนิดนึงแต่ถ้าใครชอบเปรี้ยวก็โอเคว้าวโตอุ้ยคำถามคือจะกินหมดไหมสั่งตอนหิวไงต่างกันแค่15ค่อยเล็กค่อยใหญ่ต่างกันแค่15เหรียญร้อนอร่อยค่ะรสชาติเหมือนกระเพาะปลาบ้านเราโอเคหลังจากที่เรากินเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวหรอนูโดแล้วนะเราก็จะไปกินชาไข่หมูกระต่อทุกคนนี่เลยสิตัวนี้อยู่อีบ้านดูคิวก่อนคิวเยอะมากที่เราไปต่อคิวซื้อกันมาเมื่อกี้อร่อยมากเลยอ่ะมันไม่ได้หวานมากจริงไม่ได้หวานนมอร่อยนมนำมาที่นี่ต้องมาลองนะแบบคิวต่อแบบเยอะมากเลยต้องไปต่อคิวก่อนแต่ว่ารับรองคุ้มแน่ๆ อร่อยขนมราคาอยู่ที่แก้วละ120อันนี้น่าจะเป็นเดอะเบสสุดแล้วมันบอกว่านี่น่าจะมีแต่พวกอาหารเราอิ่มอยู่เราอย่าเดินเข้าไปเลยทอดสร้อยอื่นปะหมดแล้วอันนี้เป็นสร้อยไหนดีแกมารีมาได้เดินไปเลยครับนี่ร้านชาไข่มุกเมื่อกี้โหยิ่งตอนแบบเย็นๆคนเยอะมากเลยนะทุกคนแต่ตอนนี้คือแบบมันยัดลงไม่ได้แล้วตอนนี้มาช้อปปิ้งก่อน300
วัสดีเช้าวันที่2ค่ะวันนี้เราจะมาแวะหาอะไรกินกันก่อนเลยนะคะเรามาที่ร้านหมูกรอบชื่อดังของที่นี่นะคะทุกคนคือที่นี่จะอยู่ใกล้ๆวัดหลวงตาลนะคะถ้าใครมาวัดหลวงตาลให้มาที่นี่ก่อนเลยนะคะเราจะปักหมุดไว้ให้นะคะทุกคนอันนี้ที่เราสั่งมานะคะก็จะมีคะน้านะคะแล้วก็ที่เป็นเดอะเบสสุดก็คือหมูกรอบนะคะคือหมูกรอบอะถ้าใครมาแล้วต้องสั่งเมนูนี้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นเครื่องในก็จะมีพวกตับไก่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะรออีกหนึ่งเมนูก็คือเมนูไก่มันเหมือนไก่ต้มบ้านเราเลยนะคะแล้วก็จะมีอีกเมนูนึงก็คือเขาเรียกว่าข้าวต้มเค็มนะคะคือต้องกินคู่กันเลยนะคะทั้งหมดเนี่ยที่เราสั่งมาประมาณ4เมนูเลยนะคะทุกคนคืออร่อยทุกอย่างเลยขิงซะด้วยสิตับไก่น่าเสริมมันอร่อยแบบไม่น่าเชื่อมันกรอบมันเย็นอร่อยจริงไม่แพงสนุนราคาอยู่ที่300ถูกเขาต้องเท่าไหร่นี่2ถูกชูแล้วตอนนี้เราไปที่วัดหลงซานนะทุกคนอีก4นาทีจากร้านข้าวต้มใกล้ๆกันข้าวต้ม2ข้าวต้มฮาเวนี่2สมิกไม่ถูกขนาดเจ้าของร้านยังขำอ่ะอ่ะก็ถามว่าข้าวต้มเนาะข้าวต้มฮาเวนี่สนใจอยู่นะว่าเขาถามว่ากี่ถ้วยพอได้ยินคำว่าข้าวต้มอ่ะ2เออพอมันพูดภาษาไทยมาแล้วก็ภาษาไทยกลับอ่ะเดินจากนี่ไปไม่ไกลนะ4นาทีเข้ามา4นาทีเพราะฉะนั้นก็แวะทานข้าวเมื่อกี้ก่อนแล้วก็ใช่แล้วก็ค่อยเดินมาไปไปฟังขนมกันวัดอยู่ฝั่งนู้นข้ามไปฝั่งนู้นอ๋อโอเคมากินอาหารในร้านอาหารแบบอย่างเงี้ยต้องพกน้ำมาด้วยไม่งั้นซิลเยียบแยกข้างนอกเพราะว่าร้านอาหารที่เนี่ยเขาไม่ขายเครื่องดื่มในร้านใช่คือเรายังไม่ได้กินน้ำเลยกินข้าวเมื่อกี้เขาไม่ขายน้ำกันในร้านทุกคนต้องมาซื้อข้างนอกไม่งั้นก็ต้องซื้อเข้าไปข้างในเองใช่ป่ะถ้าเป็นน้ำอะน้ำเปล่าอะเขาไม่ขายในร้านเลยอันนี้คือสเตชันวัดวัดลงสถานีนี้เนาะถ้าใครนั่งรถไฟฟ้ามานี่เลยเราก็เข้ามาข้างในแล้วนะคะนี่เลยทุกคนข้างในค่อนข้างกว้างเลยอะตรงนี้น่าจะเป็นตรงที่เขาแบบไหว้ใช่ไหมต้องทำยังไงเหรอเราไปดูก่อนเราไปดูเขาทำก่อนอันนี้คือเหมือนเขามีแบบผลไม้แบบมาแก้บนหรือเปล่าเออน่าจะสิเพราะว่าของไหว้เต็มเลยอะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันเ
จุดแรกนะทุกคนเหมือนฝนจะตกเลยอะทุกคนไม่มีแดดเลยแต่คิดว่าน่าจะมีฝนเพราะเราเช็คอากาศมาแล้วเขาบอกว่าฝนจะตก 90% ลมก็ไม่มีมีแต่น้ำคนเดียววันนี้อากาศอยู่ที่25องศาประมาณ25องศาแต่แบบไม่มีแดดนี่แหละเราจะขึ้นรถเมล์ป้ายก็เจอกับบันไดที่แล้วก็เจอกับบันไดแต่อันนี้แบบบันไดไม่เยอะเท่าไหร่หรอกชิวๆเป็นไงบ้างคะคุณเชนจะไม่ไหวแล้วไปรู้อเมริกาจะไม่ไหวแล้วง่วงค่ะก็เดินแล้วดูดิเราเดินขึ้นมาข้างล่างหินอ่อนป่ะเนี่ยน่าจะเป็นที่นี่หูเป็นหินอ่อนหมดเลยทุกคนเดี๋ยวเอาให้ดูนี่ทุกคนที่นี่แบบเป็นหินอ่อนหมดเลยอ่ะสวยมากแล้วก็ใหญ่มากด้วยเดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆกันทุกคนคือใหญ่มากๆเลยอ่ะดูเจนลองไปยืนดูแบบตรงนี้ดิเดี๋ยวให้เจนลองไปดูเทียบดูดูสิเจนตัวเล็กมากโหมันใหญ่มากเลยนะทุกคนThank you.
วันนี้เราก็กำลังจะไปที่ตึกไทเป101นะคะทุกคนเราจะมาหาอะไรกินกันที่นี่นะคะเพื่อที่จะไปตลาดนะตอนกลางคืนนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเปิดตลาดนะคะทุกคนเราก็จะมาเดินเล่นรอก่อนประมาณสักประมาณทุ่มนึงแล้วก็ค่อยไปตลาดต่อค่ะได้ไหมนี่เราก็มาช้อปปิ้งกันก่อนนะทุกคนรักดีนี่คุณเจนกำลังช้อปปิ้งอยู่ต้องได้ชุดใหม่นะวันนี้พรุ่งนี้จะเป็นคอนเทนต์ใหม่เสื้อแบบราคาพอๆกับไทยเลยทุกคนตัวน่ารักตอนนี้เราเป็นผู้ประสบภัยใช่ตอนนี้ฝนตกอยู่ไปไหนไม่ล่าเลยดีนะว่าเราอยู่ในห้างก่อนใช่ลมแรงมากตอนนี้หนาวมากเมื่อเช้ามายังร้อนอยู่เลยหลังจากที่เราติดฝนอยู่ที่ห้างประมาณเกือบ5ชั่วโมงเลยนะคะทุกคนตอนนี้เราก็กำลังจะไปที่ตลาดซื่อหลินในมาร์เก็ตแล้วนะคะคือตอนนี้เป็นเวลาเกือบ2ทุ่มแล้วนะคะที่เรามาคือพอฝนจะหยุดตกนะทุกคนนานมากๆเลยกระเป๋าเดินทาง3อัน200บาทปกติกระเป๋าเดินทางนะทุกคนจริงๆตลาดที่ก็เหมือนกับบ้านเราเลยนะคะจะมีของขายมีเกมที่นู่นมีปลาโป่งด้วยนะคะทุกคนแต่ก็ลูกโป่งที่นี่ของเขาอ่ะจะค่อนข้างใหญ่กว่าบ้านเรานิดนึงแล้วก็จะมีเกมให้เล่นแบบนี้ด้วยนะคะที่เหมือนกับงานกาชาดบ้านเราเลย来给熊豪各位来安排重量级人物，重量级人物，那个重不要讲那么大声，重量级，我们的大师姐，是吗？大华来过来姐。หวานหวานเหมือนซอสเทอริยากิจะอร่อยอยู่ปลาหมึกมันสดลองชิมดูลองชิมดูอันนี้ได้มาแล้วนะทุกคนเราลองชิมว่าเจนชิมแล้วเมื่อกี้ชิมแล้วเอ๊ะมันอะไรสูตรเดียวกันอ่าอัน
ดนะแต่มันต้องมีน้ำจิ้มแต่มันก็อร่อยอยู่นะเป็นน้ำจิ้มแบบหวานเหมือนราดซอสเด็กๆอ่ะเดี๋ยวก็ได้อยู่จิ้มแม่มันกรอบกับบ้านเรามันเหมือนเขาไปแช่อะไรมาก็ไม่รู้กรอบๆอ่ะแช่น้ำแข็งแต่มันไม่ได้เย็นขนาดนั้นนี่กล้องมันอยู่ตรงไหนแต่กรอบจริงนะอร่อยด้วยอืมเนี่ยได้ยินเสียงไหมมันกล้องมาใช่เลยเนาะมะม่วงอร่อยมากเลยทุกคนแล้วมันกรอบมากมันเป็นผงน้ำพริกคล้ายๆบ้านเราแต่ว่ามันไม่จัดจ้านเท่าบ้านเราเนี่ยมันเป็นผงแบบเนี้ยเหมือนมีผงชูรสได้ปะพริกสิตลาดบ้านเราเลยทุกคนกินได้เที่ยวได้แล้วก็เดินกินนี่นะทุกคนมันเป็นร้านขึ้นชื่อของที่นี่นะนี่อร่อยไหมเจนอร่อย ที่ไม่คุยนี่ไม่ใช่แล้วนะอร่อย อร่อยเลยหิว ทั้งสองนี่ก็ทุกคนแล้ววันนี้ก็จะมีไปกินแล้วก็ไปกินนะคะเนื่องจากฝนตกเราออกไปไหนไม่ได้นะคะทุกคนแล้วก็จะมีรอบไทเปก่อนนะคะก็จะเห็นไทเป101ด้วยนี่เลยไม่ต้องเสียค่าเข้านะคะมาได้เลยเป็นแบบกลุ่มเล็กๆอ่ะจริงๆถ้าเราจะถ่ายเห็นตึกไทเป101อ่ะบางคนก็ไปนั่งอยู่ตรงสนามหญ้านะทุกคนแต่เดี๋ยวเราจะถ่ายมุมนี้ก่อนแล้วเราก็ไปมุมนู้นต่อมาไม่ยากเลยนะคะนั่งรถเมย์มาก็เจ็บก็ถึงแล้วเยอะเหมือนกันนะเนี่ยน่าจะเป็นดอกไม้หรือเปล่าอ๋อเขาน่าจะนั่งถ่ายกันตรงนี้นะเนี่ยทุกคนก็จะเห็นตึกไทเป101ด้วยแต่ว่าบรรยากาศเรามาน่ะมันมีแดดพอมาถึงแล้วแดดหายทุกคนเห็นก้อนเมฆก้อนนั้นไหมมันกำลังจะตกแล้วนะทุกคนคือแบบมาแล้วฝนจะตกตลอดเลยอ่ะนี่ดูไปก็เหมือนหมู่บ้านเชลิทับบี้เหมือนกันนะเนี่ยคือแบบมันจะเป็นเหมือนเขา
นี่อันนี้ก็จะมาใกล้ตึกหน่อยเสรียลไทม์นะคะเรื่องเลยจิ้มยืนจิ้มแล้วก็กินเลยเออดีว่ะกินโอมากาเสะเลยโอกับโอมากาเสะยืนกินใช่โอมากาเสะยืนกินนั่นเองต้องยืนกินอย่างนี้นะทุกคนแบบออริจินอล
นเรากำลังจะมาสั่งชาแข็งเจ้าแรกของโลกเดินมาเมื่อกี้ฝนก็ตกเดี๋ยวเราจะลองมาลองชิมดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงเพราะว่าเขาบอกว่าถ้ามาที่เนี่ยก็คือต้องมาลองเพราะมันเป็นเจ้าแรกของโลกเลยหรือเปล่าใช่เขาบอกเป็นสาขาแรกเดี๋ยวเรามาชิมที่ทำเกี่ยวกับมือทีYeah. Okay, that's too small. Ah, okay. That's small. Normal. Alright, ba. Alright. Hmm. Yeah.โฟมมันเป็นโฟมนมนะคะข้างบนมันจะเป็นเหมือนน้ำตาลน้ำอ้อยอะใช่ไหมข้างล่างอันนี้เป็นออริจินอลเดี๋ยวเรามาชิมออริจินอลกันอร่อยนะคะเนี่ยลองจุ่มอันนี้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นงาผงงามันก็จะหอมหอมอันนี้นมมิลค์ I think so ดีไหมวะเดี๋ยวลอง เป็นยังไงวะนี่ลองซิอร่อยไหมอร่อยไม่หวานไม่ได้หวานพ่อมันหนาวลงตอนเช้าฝนตกคลุ้มๆเหมือนฝนจะตกพอตอนเย็นมาหุ่นวงคือแบบหนาวมากมันหนาวลงตรงนี้ก็ได้มั้งตอนนี้เป็นอีกมุมแล้วทุกคนจะมองเห็นตึกไทเป101ด้วยตรงนี้ถ้าใครมาแบบลองมาเปลี่ยนมุมดูนะคะอันนี้เราลองมาอีกมุมนึงเพราะว่ามุมนั้นน่ะคนต่อคิวค่อนข้างเยอะนี่เลยอยู่ใกล้ตึกไทเป101เลยทุกคนเมื่อวานนี้เป็นไงคะฝนตกติดฝนครึ่งวันไม่ได้ไปไหนเลยทุกคนแต่เอาจริงๆถึงขนาดติดฝนครึ่งวันยังเก็บเกือบหมดแล้วอะเก็บก็คือเก็บแต่ว่าสต็อกสินค้านี่แหละส่วนใหญ่Oh, so finish time 9:30, so I can eat now. Yes. Oh, okay. But this one, then only here. Yes, yes. This one only here. Oh, okay.หนึ่งเอามากินให้หมดอันนี้เลือดเป็ดไม่เอาหรอกโคลลาเจนไม่เอาผักกาดอะไรเนี่ยไม่รู้ถ้าใครจะมาไม่ต้องกลัวว่าจะสั่งไม่ได้แหละเพราะว่ามันมีเมนูไทยเหมือนอยู่ที่ไทยอันนี้เราสั่งมาเป็นหม่าล่ากับคอลลาเจนนะทุกคนของกินเยอะมากเลยนะเอาเห็ดก่อนเลยเหรอเออเอาเห็ดก่อนYou want try this? Listen, you want try? No. Just try. Huh? อันนี้ครับ ได้ เอาปลาหมึกด้วยจิ๋น ไหน นี่ ชิ้น ร้านนี้มันThe one.
ิ่มเขาผัดมาอยู่โอเคน่าจะเผ็ดอยู่เนี่ยมาล่ะใส่อันที่มันไม่เผ็ดด้วยอยู่อันนี้จะเป็นหน่อไม้อะไรสักอย่างใส่ลงไปทั้งหมดเลยคลุกแล้วก็กินได้เลยอร่อยแน่นอนน้ำจิ้มไทยนี่น้ำจิ้มไทยนี่น้ำจิ้มจีนนะคะซึ่งไม่รู้ว่าเป็นไงเราก็จะมาผสมกับอันที่เราอยากจะกินก็คือโอ้ยอันนี้อร่อยมากเลยอ่ะน่าอร่อยมากเลยอ่ะอันนี้มันคือช็อกโกแลตสวีทโอ้โหของโมเวนพิกนะคะโอเคเดี๋ยวจะลองชิมดูอันนี้เลยคนนี้ประมาณ35บาทจริงเหรอถ้าคนใหญ่ๆผสมกันเจนตักให้ดูดิเอาอันนี้เอาผสมอะไรไหมมาผสมช็อกโกแลตชิพก็ได้โอเคโอ้ thank you กำลังกลับบ้านเนี่ยอ๋อน่าจะกำลังกลับบ้านมันกับเราเลยไหมเดินกลับ MRT เนี่ย เดินกลับรถไฟลุยไปต่อทางกลับที่พักของเรานะทุกคนเราจะไปที่ Y20 ตอนนี้เราอยู่ที่ Y6 ซึ่งเราน่าจะเดินประมาณแต่ถ้าเราไม่เดินเราก็นั่งบัสได้แต่เราชอบเดินแต่เราไม่คิดว่ามันจะไกลขนาดใช่แต่ที่เห็นเงียบๆอย่างนี้คือเขาปิดแล้วนะทุกคนเรามาแบบเงียบมากคือแบบนั่งร้านเลยอะมันน่าจะแบบมีร้านแบบขายเสื้อผ้าแต่มันปิดใช่เรามาตอนนี้ก็เวลาที่นี่ก็น่าจะประมาณ4 ทุ่มปะ4 ทุ่ม 20แล้วอะแต่ว่ามันอารมณ์เหมือนล็อกๆเหมือนแบบสยามใช่แต่ว่าวัย20ตะวันนาตะวันนาประมาณประตูน้ำประตูน้ำบ้านเราอะทุกคนโอ้วัย8ว่ะตอนนี้เราอยู่ที่วัย8แล้วนะคะไปเจอกันพรุ่งนี้นะทุกคนบ๊ายบายยังไม่ถึงครึ่งทางไปไหนแล้วนะตอนนี้ประตูปิดก่อนใช่วะทำไมทำมาพูดสวัสดีเช้าวันที่4ของการมาเที่ยวไต้หวันนะคะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆคนเนี่ยไปที่นอกเมืองกันนะคะโดยเราจะไปที่จี้หลงนะคะทุกคนตอนนี้เรากำลังรอรถกันอยู่นะคะคือเราจะนั่งบัสออกนอกเมืองกันนะคะโดยเราจะไปกันที่หมู่บ้านประมงหลากสีนะคะแล้วก็ไปที่ตลาดไนท์มาร์เก็ตของจี้หลงนะคะก็จะไปกินข้าวไม่ใช่เที่ยวนะข้างนอกไม่ใช่อะไรนะถึงเที่ยงพอดีกินข้าวก่อนจะไปกินข้าวกันก่อนมันมีอะไรให้กินก่อนหรือเปล่าไปดูก่อนน่าจะดีมันจะต้องออกตรงนี้ไปก่อนเนี่ยอ๋อใช่ไหมถึงแต่ถึงเร็วมากถึงเร็วจนงงเขาขายเป็นในพกน้ำจิ้มซีฟู้ดไหมไม่ได้พกขนาดปลาหมึกเรายังรู้สึกว่ามันไม่อร่อยแต่ปลาหมึกเขาสดอาหารเขามันสดเนี่ยคนทาราเรามาถึงแล้ว
มากันแล้วทุกคนมีแค่นี้แหละแล้วถ้ามันมีแดดมันก็จะใช่อันนี้ลงมาแบบมันมืดมากเลยทุกคนไม่ได้อะไรเลยอยู่กันที่ตลาดไนท์มาร์เก็ตที่จี้หลงนะคะจริงๆเขาจะมีเปิดตอนกลางคืนนะคะทุกคนถ้าตอนกลางคืนของจะขายเยอะกว่านี้นะคะแต่พอดีว่าเราจะแวะมาหาอะไรกินกันก่อนกลับนะคะตอนกลางวันก็มาได้นะคะแต่ของอาจจะไม่ค่อยเยอะมากนะคะแต่ก็มีให้นั่งทานได้ปกติเลยนะคะตอนกลางคืนน่าจะสวยกว่านี้ค่ะแรงอยู่นะโอ้ของกินเยอะมากเลือกไม่ถูกเลย sorry ขนาดกินเยอะไม่มีแต่น่ากินเออแต่คือตอนนี้หิวเราจะกินแบบเป็นข้าวหรือว่าจะกินแบบกินไปเรื่อยไอเนี่ยลูกกินปลาระเบิดบ้านเราอ่ะจริงๆแต่ว่ามันอาจจะยังไม่กรอบเท่าปลาระเบิดหนึ่งข้าวก็ข้าวใส่แป้งด้วยวันเสร็จฟังว่ะ
ื่นคือเขาปลาบ้านเราอันนี้น่าจะเป็นเนื้อปูนะคะเนื้อปูชิ้นโตๆเลยนะเนี่ยก็มีเห็ดมีหน่อไม้แล้วก็สาหร่ายบ้างอืมนี่ว่าไงดีอ่ะเดี๋ยวชิมก่อนเขาก็จะให้นั่งอย่างนี้นะนี่นะคะอันนี้จะเป็นข้าวอารมณ์เหมือนข้าวไอเนี้ยที่คนจีนเขาห่อใส่บะจ่างปะอารมณ์ข้าวบะจ่างนะคะทุกคนแล้วก็กินกับอารมณ์แนวเหมือนกระเพาะปลาแต่มันเป็นใส่ซีฟู้ดเป็นปูกล้ามปูแล้วก็มีหน่อไม้โอ้ยจะมาคุณกินด้วยกันไปหรอนี่ตรงนี้ข้าวมันก็จะมีกุ้งแห้งมีเห็ดนักรีวิวรีวิวเรื่องกินแล้วโอเคอันนี้เห็นเขากินแบบว่าใส่ซอสไอพริกเดี๋ยวลองดูอร่อยจังใส่ซอสพริกก็อร่อยเอออร่อยอ่ะอร่อยเลยอ่ะหิวด้วยอันนี้อร่อยมากเลยนะทุกคนถ้าใครมาแนะนำให้มาลองเลยอ่ะ多少啊？75块。75块。我刚有没有跟你说包完？75吧。加两位。哦，马克思。เยอะอยู่นะเจนเอ้ามันเป็นซุปเอามาทายเราอยากหวานอ่ะอร่อยอันนี้ต้องกินกับตะเกียบป่ะกินกับช้อนอันนี้ข้าวนะคะอารมณ์เหมือนข้าวขาหมูแบบเป็นหมูเล็กๆอ่ะอร่อยไหมอร่อยข้าวเหมือนหน้าไม่เชื่อเลยอ่ะไม่กลัวมันมีพวกสมุนไพร and the soup so good เขาไม่ค่อยมั่นใจในตัวเราเท่าไหร่ไงเราต้องมากินนี้อ่ะเออคือหมูเด้งอ่ะหมูหวานมากไงอร่อยจังมันเป็นอาหารที่เราจะต้องมากินนะคะถ้ามาไต้หวันเนี่ยนี่นะคะร้านขึ้นชื่ออยู่นะนี่เป็นโมจิอ่ะว้าวโมจิที่ผสมกันข้างในน่าจะเป็นโมจิถั่วนี่น่าจะอร่อยนะอร่อยต้องรีบกินนะเดี๋ยวมันจะกินยังไงผสมนี่ผสมกันผ่ากันยาโมจิเจ๊กินก่อนเลยกินแบบมันจะติดคอหรือจะตะตายตรงนี้ไม่ได้นะชิ้นก้อนใหญ่ขนาดนี้แป้งบ้านเราเลยเชี่ยดูความหยึงหยึงของมันอร่อยร้อนเอ็ดทอยดีแล้วก็โค
Good. Hot. Mm. But it's not sweet. It's good. เหมือนถนนเยาวราชบ้านเราเลยทุกคนแซมมารีบ้านเขาอะมันมีฟรีไวไฟด้วยนะ2องศาตัดผ้ามาด้วย24องศานี่ชุดดูชุดก่อนอากาศเย็นอากาศเย็นอากาศดีต้องพูดก็ไม่ได้หนาวนะเพราะเซเว่นอะบางเซเว่นมันมีห้องน้ำทุกคนประเด็นหลักๆก็คือห้องน้ำเราก็ต้องมาดูเราจะมาเข้าห้องน้ำนั่นเองอันนี้เซเว่นบ้านเขาเครื่องดื่มส่วนใหญ่จะเป็นชาเฮ้ยอันนี้อร่อยเนี่ยอันนี้หอมๆนี่คือถนนเส้นนี้คือแบบสวยมากเลยทุกเช้าเราดูอยู่เรายังไม่ได้แล้วเมืองนั้นแหละเดี๋ยวค่อยไปแปะเมืองที่เขามาถ่ายรูปที่มันเป็นหมู่บ้านประมงสีๆอ่ะเอ้ยไม่ใช่ใช่แต่ว่าอันนี้มันอยู่ตรงตลาดแล้วก็มีห้างแล้วเราก็รอรถเข้าเมืองนะคะซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ30นาทีเพราะว่ามันจะขึ้นแบบมันจะสต็อปแค่3จุดเพราะขึ้นแบบว่าทางด่วนใช่แป๊บเดียวถึงอ่ะทุกคนหมายเลขบัสของเราก็คือ2088เองเดี๋ยวรอก่อนแป๊บเดียวนี่ก็จะเป็นโรงแรมใหม่โรงแรมใหม่ค่ะโชคดีข้อดีอย่างนึงคือเขาอัปเกรดห้องให้นะคะเดี๋ยวเราไปดูว่ามันอัปเกรดเป็นแบบไหนโอเคไปเลยค่ะทุกคนโอ้เราย้ายโรงแรมเกือบทุกวันแล้วเนี่ยวันเว้นวันที่นี่ก็จะเป็นโรงแรมที่3ของเราที่เราจะมาพักนะคะแต่ว่าโรงแรมที่2ของเราคืออ้อแม่ถ่ายไว้นะคะทุกคนคือวันนั้นเหนื่อยมากๆเลยก็ขอเก็บเป็นโรงแรมที่3แล้วกันนะคะคือโรงแรมนี้ก็จะราคาไม่แพงมากนะคะ6 3 6 3 2 6 3โรงแรมนี้เราก็จะพักจำนวน1คืนนะคะแล้วเราก็ค่อยย้ายอีกโรงแรมนึงก็คือเป็นโรงแรมสุดท้ายแล้วนะคะคือจะเป็นวิวถนนด้านนอกนะคะที่เราเดินผ่านห้องน้ำคือแบบกว้างมากบางทีอัปเกรดโดยไม่รู้ตัวอันนี้วิวข้างนอกมันจะเป็นวิวริมถนนอันนี้แบบเหมือนนอนได้สองคนเลยนะทุกคนดูดิเตียงนึงอะกว้างมากเตียงควีนไซส์อ่ะโหในราคาเท่าไหร่เนี่ยราคาพอๆกันกับไอ้ที่ห้องเล็กๆนะคะโอ้ดูสิเดี๋ยวนะราคาเท่าไหร่เดี๋ยวขอเช็คก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเช็คก็ได้นี่อันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างเราก็จะรู้ว่าตอนนี้กลางวันหรือกลางคืนเมื่อคืนเรานอนไม่รู้เรื่องเลยทำเรื่องราวนั้นคนตอนนี้เราเป็นผู้ประสบภัยเพราะว่าตังเราหมดแล้วไม่มีเลยเราไม่มีตังเรือเลยทุกคนเราต้องไปไหนก็ไม่ได้ตอนนี้แม้จะหลอดอะไรนะดูดกาแฟก็ยังไม่ได้ดูดผู้ประสบภัยที่แท้ถูกโดนนะคะทุกคนเราจะพาไปกินอาหารอีกแล้วดูคิวก่อนคือแบบคิวเยอะมากก่อนที่จะไปเดินเที่ยวเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันก่อนใช่แน่ๆนะคะอ้อนคิวไว้สิเดี๋ยวไปดูที่ว่าใช่ไหมได้ที่ไหนก็คิวแบบคือเยอะมากยังไงนะตอนนี้หิวยังไม่ได้เป็นร้านแบบว่าโลคอลนะคะเป็นร้านแบบว่าสไตล์ข้าวขาหมูจีน
ที่มันจะมีไส้ตุ๋นมีหมู3ชั้นแล้วก็มีขาหมูใช่แต่เราไม่รู้ว่ารสชาติอันไหนของเจนคิดถึงกระเด็นข้าวขาหมูบ้านเราเนี่ยชิมๆเพราะว่าสั่งมีตัวยาแฝงอร่อยมากอร่อยนี่มาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปที่ต้นไม้ไอ้มันไอ้ดอกเห็ดนะคะเราจะไปที่ดอกเห็ดนะทุกคนนี่นะคะสถานที่ที่เราจะไปเราอยู่ในตัวเมืองเราก็จะออกนอกไปถึงทะเลอันนี้ก็คือเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่เราจะไปอีลานดอกเห็ดใช้เวลาประมาณแบบ1ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณชั่วโมงหน่อยๆแต่ว่ามันซื้อทัวร์ไปได้นะหรือว่านั่งแท็กซี่ไปได้นะเพราะว่ามันก็แบบน่าจะประมาณเท่าไหร่ไม่รู้แต่กะเหรี่ยงเดินทางอย่างเราประหยัดตังค์เราต้องไปแบบรถเมล์เราต้องไปแบบแอดเวนเจอร์ซึ่งเราก็ออกมาตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสองครึ่งเราจะมาดูว่าเราจะถึงที่เท่าไหร่เราจะไปแบบวิวพระอาทิตย์ตกดินกันคนเราก็ต้องรีบขับไม่รู้ว่ามันรถกี่โมง1ชั่วโมงน่าจะทันอยู่โอเคเดี๋ยวมาเจอกันที่นู่นเลยค่ะทุกคนถึงแล้วนะทุกคนเมารถเลยการมะม่วงอย่างด่วนเลยมะม่วงเปรี้ยวตอนนี้เราอยากกินมะม่วงเปรี้ยวมากเมารถนานอยู่เหมือนกันนะคะน่าจะแบบชั่วโมงได้เลยอ่ะโอ้มึนๆหัวเลยอ่ะไปหามะม่วงกินกันทุกคนมีหรือเปล่ามันเป็นทางไงเนี่ยนี่ป้ายมันเขียนบอกอยู่นะทุกคน600เมตรเอ้ย600เมตรค่ะมันเป็นทางแบบภูเขาอ่ะมันก็เลยทำให้เรามึนหัวเราไม่คิดว่ามันจะโค้งเยอะขนาดนี้ถ้าใครมาเตรียมความพร้อมนะทุกคนมะม่วงอย่างแรกเลยอย่าดมอย่าดมด้วยเราไม่ได้เอาอย่าดมเราเป็นคนที่ไม่เมารถอ่ะยังรู้สึกมึนๆหัวเอ๊ะหรือว่าเราเมาเพราะเราเล่นโทรศัพท์เออเจนเล่นโทรศัพท์พี่ทำไม่ได้มากินตอนนี้ก็รู้สึกมึนๆหัวมากทั้งที่เป็นคนที่ไม่เมารถอ่ะที่โรงเรียนเขาน่ารักอ่ะน่าจะเป็นโรงเรียนแบบเด็กอนุบาลซื้อบัตรเข้าตรงนี้นะทุกคนเอาไม่ใช่คนละ120ถ้าคุณที่เนี่ย60โอเคของเราก็ประมาณ120อ๋อถ้าเด็ก60ถึงแล้วนะทุกคนไปค่ะใช่ไหมอ่ะเออใช่คนเคลียร์พื้นที่ต่อไปน่าจะปิดประมาณ5โมงเย็นนะเดี๋ยวเราต้องรีบเข้าไปแล้วเชียร์นี่เลยที่เราจะไปตรงนี้อันนี้จะเป็นทางไปน่าจะ600เมตรป่ะไม่รู้
เราเดินไปก่อนนี่ใกล้ถึงแล้วทุกคนดูหน้าตาของแต่ละคนก่อนหน้าตาแบบนี้คือเมารถนะคะตอนนี้อยากกินมะม่วงเปรี้ยวมากเมากาแฟคือถ้าใครมาอย่าลืมพกแก้ดมมาด้วยนะคือมันเป็นทางขึ้นเขาอ่ะมันหลายโค้งใช่มันหลายโค้งอยู่เหมือนกันคือจากขนาดไม่เมารถอะยังรู้สึกมึนๆอะอืมโอ้ฮะคนเยอะเฮ้ยแต่นี่คือดีขึ้นแล้วนะหรอถ้ามาตอนกลางวันน่ะตรงนี้แหละอืมคนเยอะมากเดี๋ยวจะให้ดูนะทุกคนโอ้ my god นู่นติดอยู่ตรงนู้นโดดโดดประมาณ1ชั่วโมงสวยเนาะคือแบบโหอลังมากอ่ะน่าจะเกิดจากน้ำสอหรือเปล่าเป็นหินธรรมชาติแบบน่าจะเป็นหลักร้อยหลักพันปีสูงดูได้เฉยๆนะทุกคนจะเป็นซิกเนเจอร์นะเนี่ยจะลงมาใจWhat?
พราะว่ามาช่วงเวลานี้โอเคค่ะขอบคุณที่ตอบตอนนี้ฝนตกแล้วจะอยู่ประมาณ40นาทีได้นี่แหละแนะนำมาว่าให้มาช่วงเย็นไม่ต้องมาแบบถ้ามาเช้าคือเช้าเลยใช่ถ้ามาเย็นก็คือมาช่วงเย็นๆขนาดเรามาช่วงเย็นอ่ะเรายังรู้สึกว่าคนเยอะเลยอันนี้คือน้อยแล้วนะเรายังว่าได้รูปที่ไม่ต้องมาแบบหลีกคนนะคะใช่คือตอนนี้ฝนตกแล้วเราต้องรีบกลับคือว่าโอเคทุกคนประมาณ1ชั่วโมงคือโอเคอ่ะตรงเนี้ยหายมองรถเลยเนี่ยเออ จำเป็นจะต้องไปซื้อมะม่วงที่เซเว่นไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะซื้อมะม่วงที่เซเว่นเราเผื่อมันเมาไงขากลับใช่ไปแล้วในอันนี้ก็คือกิมจิทุกคนเรากินกิมจิธรรมดานี่แหละอะไรแก้เมามันไม่มีแก้เมารถมันไม่มีไอ้นี่นะมะม่วงตอนนี้ฝนตกอีกแล้วอ่ะถ้าทุกคนมาแนะนำให้พกหมวกพกร่มมาด้วยนะคือเราไม่รู้ว่าอยู่ๆฝนก็ตกเฉยเลยขออนุญาตชิมก่อนค่ะตอนนี้คือแบบ5โมงเย็นแล้วอ่ะเราจะไปขึ้นรถเราขึ้นประมาณ5โมง20ป่ะอะไรคุณเจ5โมง35 5โมง35เปรี้ยวมากทุกคนอารมณ์เหมือนกินมะม่วงเปรี้ยวเราไปขึ้นรถกันต่อแล้วก็กลับคิดว่าน่าจะถึงประมาณเกือบทุ่มนึงอะเพราะว่าเรามาถึงนี่ก็ห้าเกือบ5โมงแล้ว4โมงก็มาถึงนี่4โมง9นาทีอืมเดี๋ยวรวมค่าใช้จ่ายให้จากโรงแรมที่เราพักนะคะเราพักอยู่ย่านใกล้ๆไอ้ MLรถไฟฟ้าสายสีเขียวอืมอีมันอ่านว่าอะไรเบย์เมนเหรอไม่รู้อะเบย์เบย์เด่น B E I M E N โอเคโอเคเดี๋ยวขึ้นไปให้สะกดไม่แล้วก็แบบว่านั่งเราเดินมาขึ้นบัสสต็อปนะคะเราประมาณ25เหรียญไอ้25บาทเอ้ย25เหรียญเพื่อที่จะมาต่อสายยาวที่จะมาถึงนี่อีก75บาทก็ประมาณ100แล้วก็บัตรขาเข้าอุทยานอันนั้นนะคะ120ต่อคนเบ็ดเสร็จก็คือ220ใช่แล้วก็กลับอีกอันนี้แค่ขามาอันนี้แค่ขามานะขากลับก็คืออีก100นึงก็คือ320ใช่รวมเบ็ดเสร็จคือ320เข้ามาแบบเราเข้ามาแบบเรามาแบบอะไรนะกะเหรี่ยงมาแบบกะเหรี่ยง กะเหรี่ยงถูกๆอ่ะ ไม่ใช่มาแบบอะไรนะผู้ประสบภัยเออมาแบบผู้ประสบภัย มีมาถึงปุ๊บฝนตกเลยจ้ามากับฝนตลอดเลยเป็นว่าไอ้ทุกคนเราจะไปต่อรถกันแล้วใช่แล้วก็จะไปซื้อของฝากแล้วกลับที่พักเลยแต่ถ้าใครไม่อยากเป็นผู้ประสบภัยอย่างเราก็นั่งแท็กซี่หรือซื้อทัวร์มาซึ่งเราก็คิดว่าน่าจะหลักพันนะแต่เราไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะแต่ถ้าซื้อทัวร์ก็น่าจะหลักพันอยู่นะแต่ถ้ามาหลายคนนั่งแท็กซี่ก็อาจจะคุ้มไหมแล้วไม่รู้นะอาจจะคุ้มกว่าเพราะมันเป็นทางเป็นเขานะทุกคนอย่าลืมพกยาดมมาด้วยนะแต่ถ้าใครแบบจะมาแบบที่แบบคน2คนเราว่าอันนี้ก็โอเคนะถ้ามีเวลาก็มาได้ ออกแต่เช้าหน่อยอ่ะมันก็ยังเก็บที่อื่นได้อยู่นะอันนี้ขนาดเรามาประมาณบ่ายสามอ่ะยังมีความรู้สึกว่าก็พอแล้วแต่แค่ไม่ได้ไปน้ำตกเฉยๆแต่นี้ก็โอเคแล้วใช่จริงๆน้ำตกอ่ะจากตรงนี้ไปก็1ชั่วโมงเราไปเริ่มต้นที่ในเมืองอีกรอบนึงก็ได้ เรากำลังรอสอบคนเรากำลังตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมที่4อันนี้คือน่าจะเป็นโรงแรมสุดท้ายของเราแล้วเพราะเราจะกลับ2คืนเราไปดูกันว่าในห้องเป็นยังไงบ้างนะทุกคน ลุ้นโรงแรมสุดท้ายมากเลยอ่ะ อาจจะกว้างก็ได้กว้างไม่ว่าแต่มันจะแลดูมันดูน่ากลัวปะเราอยู่ชั้น12เลยแต่ละที่ที่ไปคืออยู่ชั้นสูงสุดตลอดนะแต่นี้น่าจะสูงสุดเท่าที่โอ้ทุกคนว้าวมากเท่าไหร่นะเนี่ยพื้นที่20กว่า20กว่าแล้วตอนแรกเราคิดว่าเราได้เตียงคิงเตียงเดียวนะอันนี้แบบเหมือนเขาเป็นควีน2เตียงนะคะนี่เราก็ได้เป็นความโชคดีในการจองแบบวันต่อวันอันนี้มันก็จะมีหน้าต่างด้วยนะคะทุกคนนี่มีหน้าต่าง2ฝั่งเลยเพราะว่าวันนั้นเรานอนห้องไม่มีหน้าต่างคือแบบ
บไม่รู้วันรู้คืนเลยอะกินตั้งห้าทุ่มพอดีเลยจะเป็นบรรยากาศภายในร้านร้านน่าจะปิดดึกแล้วทุกคนเพราะว่าตอนนี้ห้าทุ่มแล้วคนยังมากินเยอะอยู่เลยนี่มาแล้วค่ะชานมลึกลับชานมลึกลับตอน11เอ้ยตอน5ทุ่ม36นาทีวันนี้เราจะหลับกันหรือเปล่า อันนี้ก็จะเป็นปลาหมึกแล้วก็กุ้งนะคะข้างล่างจะเป็นเขาเรียก lady finger ผักกระเจี๊ยบ แล้วก็เป็นน้ำซอสสเปเชียลของเขาเพื่อที่จะราดลงไปเป็นพริกนิดหน่อยไม่รู้ว่าจะเผ็ดหรือเปล่านะคะคือน้ำจิ้มบ้านเขาอ่ะ
มันไม่จีมันไม่จีจ้าทำน้ำจิ้มซีฟู้ดบ้านเราแต่ก็ได้อยู่นะแต่ก็พอได้อยู่ได้อยู่นะมันจะเปรี้ยวๆแต่ว่าเปรี้ยวไอ้นี่นะน้ำส้มสายชูดำบ้านเขาอ่ะใช่เป็นนี้ชิลชิลชิลไปไปมาเดี๋ยวไปไปไม่ยอมไปไหนเดี๋ยวไปที่บ้านไปไหนไม่ได้ถ่ายไปไหมใช่เดี๋ยวขอไปแล้วตอนนี้ตั้งตัวไม่ได้ไม่รู้ว่าเขาจะมาแบบนี้มาทุกคนใหญ่มากกินยังไงให้หมดก่อนเนี้ยจะเป็นน่าจะเป็นปลากระพงนะคะแล้วก็มีเห็ดเข็มทองแล้วก็มีเห็ดหูหนูแล้วก็จริงๆอ่ะถ้าใครอยากจะเพิ่มพวกอันนี้ค่ะเครื่องเคียงอ่ะสามารถเพิ่มได้นะละอย่างละ49เดี๋ยวเรามาชิมน้ำซุปดูจานนี้สนนราคาอยู่ที่698อร่อยมากสิบเดียวเปรี้ยวๆอ่ะเปรี้ยวๆเค็มตามไม่ได้เผ็ดนะแต่ใครชอบแบบอารมณ์แบบปวดหัวกินก็จะรู้สึกดีโอเคแบบกินใส่เลยปลาสวยข้าวคนอ่ะเพราะว่าถ้ากินแค่เฉพาะปลากับเส้นอ่ะโอเคเลยถ้าเราแบบไม่จำเป็นจะต้องมากินผักกาดดองให้มันหมดอ่ะแนะนำเวิร์กราคาโอเคมากดีอร่อยอร่อยเนาะจะดูทองก่อนอันนี้คือทองยกขึ้นหรือเปล่าก่อนนี่ใหญ่มากโอเคเป็นไงคะผ่านไหมผ่านค่ะเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยจานเนี้ยสวัสดีเช้าวันที่6ของการมาเที่ยวไต้หวันนะคะจริงๆวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้เที่ยวนะคะเพราะว่าวันพรุ่งนี้เราจะต้องบินกลับไฟเช้านะคะก็คือวันที่7เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้เที่ยวกันวันนี้จะมาเที่ยวทุกคนเนี่ยไปเที่ยวที่จิ้วเฝินนะคะก็คือนั่งรถออกนอกเมืองเขาไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะกินเอาเลยมาคุณเจนช้อปปิ้งไม่ใช่เลยนะตอนนี้โดนตีกินมาล่าชมวิวโอ้โหสวยมากเลยทุกคนเดี๋ยวเรากินข้าวก่อนกินมาล่าชมวิวโอ้โหสวยมากเลยทุกคนเดี๋ยวเรากินข้าวก่อนท่านหนึ่งนักท่องเที่ยวเริ่มงงแล้วนักท่องเที่ยวเริ่มงงไปทางไหนดีเราตรงนี้ตรงนี้ก่อนไม่แน่ตอนนี่เราของกำลังจะเดินไปแล้วนะคะทุกคนคือแบบคนเยอะมากเลยอ่ะมาเที่ยววันหยุดเดี๋ยวก็หาที่มันดีเด้อ
เดี๋ยวเราจะพาไปดูจุดที่เขาถ่ายรูปกันเยอะๆนะคะแล้วก็การ์ตูนเรื่อง Spring Away นะคะก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากที่นี่ด้วยนะคะคือถ้าทุกคนได้ดูการ์ตูนเรื่องนี้ก็จะเห็นฉากนี้เลยนะคะทุกคนคือพอมาเห็นจริงๆอ่ะสวยมากๆเลยนะคะจริงๆที่จื้อฝนนะคะถ้ามาตอนคืนเอามาน่าจะสวยมากๆเลยนะคะเพราะว่าเห็นมีคนถ่ายรูปมาตอนที่เข้ามาตอนคืนแล้วจะมีการเปิดโคมไฟสีแดงอะค่ะคือพอถ่ายรูปมาแล้วสวยมากเลยอะถ้าใครแบบมีเวลาเยอะๆนะคะลองมาตอนคืนดูนะคะเอามาน่าจะสวยเดี๋ยวก่อนกลับจากจื้อฝนแล้วก็จะมาแวะทานก๋วยเตี๋ยวที่นี่กันก่อนนะคะคือคนค่อนข้างเยอะเลยอะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันทุกคนว่าจะเหมือนก๋วยเตี๋ยวที่บ้านเราหรือเปล่าก็เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะไปรอรถเพื่อที่จะกลับไทเปกันนะคะจื้อฝนนะคะถ้าใครจะมาคือเดินทางสะดวกมากๆเลยนะคะทุกคนนั่งรถจากไทเปมาที่จื้อฝนอ่ะใช้เวลาไม่นานนะคะไม่ถึงชั่วโมงวันพรุ่งนี้ดีกว่าจะถ่ายแต่ว่าเราขึ้นเครื่องกลับแต่เช้าวันนี้ก็น่าจะเที่ยวแบบแค่นี้เลยเนาะเจนเนาะแล้วก็แค่มีที่ไปแล้วก็แถวโรงแรมแล้วก็ไปก็เดี๋ยวก่อนที่จะกลับไทยนะคะเราจะมาแวะกินส้มตำกันก่อนนะคะทุกคนโดยร้านนะคะจะอยู่ที่ไทเปสเตชันนะคะชื่อร้านว่าส้มตำเด้อนะคะถ้าใครมาที่ไต้หวันนะคะมาลองดูนะคะทุกคนได้รับมิชลินไกด์แล้วก็มิชลิน1ดาวนะคะจะลองมาลองว่ามันรสชาติเป็นยังไงทำไมถึงได้ดาวไต้หวันนะเป็นภายในร้านนะคะร้านแบบว่าน่ารักมากเลยอ่ะใช่เขาจัดได้น่ารักมากเลยนั่งได้90นาทีนะคะทุกคนแล้วก็มี 10% เซอร์วิสชาร์จแล้วก็ใครจะมากินร้านนี้ก็คือว่ามันจะมีมินิมัมสเปนก็คือต้อง150เหรียญเงินที่เนี่ยต่อหัวก็คือขั้นต่ำอะต่อคนนะต้องสั่ง150บาทขึ้นไปประมาณ160บาทขึ้นไปต่อหัวก็คือเอาง่ายถ้าคือเราจะมากินแค่แบบว่า200ไม่ได้2คนอะต้อง300อย่างน้อยก็คนละ150อัพใช่ต้องคนละ150ทั้งนั้นทุกคนมือกินส้มตำที่ไต้หวันน่ากินมากน่าจะอร่อยนะสิ่งที่เราสั่งนะคะน่ากินทุกอย่างเลยทุกคนแก้ขอดาไม่ได้แบบแย่ถือว่าโอเค
หมูเครื่องข้าวหมูก็อร่อยสรุปกูต้องมาลองเลยทุกคนไปมาไต้หวันลองมาลองดูทั้งหมดนี้ประมาณ 1,000 บาทที่พอในห้างบ้านเราอาจจะแพงกว่าได้ไหมในห้างได้จะถือว่าโอเคค่ะโอเคเลยแหละกินแก้ขัดได้ยี่ส้มตำเด็กไต้หวันรุ่นไต้หวันก็เรียนต่อมีอะไรทำเดินเล่นเดินเล่นดูดิซอยมืดมากแต่ว่าตอนแถวนี้ก็มีโรงแรมอยู่แล้วมีทุกที่อย่าจะหน่อยหิวมันไต้หวันอยู่ที่ไหนว่าทำไมคิดถึงกันแล้วเจนอยู่ที่เต้ยังไม่ไปไหนเลยนะทุกคนตอนนี้กินข้าวเสร็จแล้วกินต่อแล้วตอนนี้ยังอยู่ในซอยอยู่เลยคาดว่าวันนี้น่าจะต้องกินต่ออีกหาร้านก่อนไม่รู้เต้วันมากไม่รู้แต่วันลงข้างแล้วหัวเงี้ยวพี่ยังวะกลับทางเดิมแล้วนะตอนนี้ออกมาจากซอยก็อยากจะบอกวนรอบใหญ่ๆอ่ะตอนนี้15นาทีแล้วยังวนอยู่ที่เดิมเนี่ยคาดว่าน่าจะได้กินข้าวตอน 5:00 นอีกวันเนี้ยซีรีไม่อัปเดตอ่ะโทรศัพท์ต้องไปอัปเดตซอฟต์แวร์ก่อนตอนนี้วัยรุ่นไต้หวันไม่หลงทางแล้วหาเจอแล้วนะไปรถเมล์เจอแล้วเมื่อกี้หลงทางไปอยู่ในซอยตั้งนานอีเราจะนั่งหนึ่งสองป้ายต้องนั่งไป5ป้ายโอเคหลังจากที่เราไปหลงทางมาเมื่อกี้นะคะแล้วก็จะมาเติมพลังด้วยเสียงหลวงเปานะคะจริงๆมันจะต้องมีนี่นะจริงๆมันจะต้องมีไอ้เนี่ยเปรี้ยวต้องระวังนะเพราะข้างในมันมีซุปร้อนข้างในมันเป็นซุปนะลำบากเนาะคนรุ่นไต้หวันเนี่ยไปเทเลยนะมีคนเยอะหลังไหมแล้วก็โดดซุปมันก่อนตอนนี้อ้อมอยู่ที่สนามบินเถาหยวนที่ไต้หวันแล้วนะคะคือก็ค่อนข้างรีบเหมือนกันเพราะว่าเราบินไฟท์ค่อนข้างเช้าเลยนะคะทุกคนก็ตอนนี้ก็แยกกับเจนเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะเจนจะบินต่อไปที่สิงคโปร์นะคะอ้อมก็กลับไทยคนเดียวเดี๋ยวเราต้องรีบไปเช็คอินกันก่อนนะคะไฟเนี่ยอ้อมบินกับของการบินไทยนะคะจะไปที่เกต B5 ค
ั้งนี้เป็นการเดินทางมาต่างประเทศคนเดียวของอ้อเหมือนกันนะคะก็คือเดินทางคนเดียวทั้งไปทั้งกลับเลยเป็นประสบการณ์ที่ค่อนข้างตื่นเต้นอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็สนุกดีนะคะขอบคุณทุกการรับชมเลยนะคะทริปนี้เป็นการมาเที่ยวไต้หวันที่จุกมากๆเลยนะคะ7 วัน 6 คืนเลยแต่ว่ายังเก็บไม่หมดเลยนะคะสัญญาว่าครั้งหน้าจะมาเก็บให้หมดแน่นอนนะคะคือการมาเที่ยวไต้หวันครั้งนี้เป็นการมาเที่ยวไต้หวันที่เราค่อนข้างที่จะจองทุกอย่างแค่อาทิตย์เดียวนะคะเลยทำให้เราอาจจะเขียนแพลนมายังไม่ครบเท่าไหร่แต่ว่าครั้งหน้าเนี่ยเราจะไปเก็บในส่วนที่เรายังไม่เก็บมาแน่นอนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ